ค่ะทุกคนมาเจอกับดิฉันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตัวที่เขียนเจอพูดถึงก็เพื่อนๆจะเห็นหน้าปกคลิปแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคิวรีวิวของแป้งอีฟนะคะเพื่อเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้จากอาร์เรนเดอร์ของเขาใช่ไหมคะซึ่งแป้งตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Eve Perfect Foundation Powder นะคะเปิดมานะคะก็จะเป็นหน้าแป้งปกติแล้วก็ข้างหน้าตัวนี้ก็จะเป็นพัฟฟองน้ำนั่นเองนะคะบอกก่อนว่าเขียนใช้ไปแล้วครั้งนึงนะคะคลิปที่ทำไปก่อนหน้านี้สำหรับแป้งตัวนี้นะคะก็คือคลิปอันนี้คลิปที่แต่งหน้าตามสาวจีนนะคะทีนี้ตอนหลังจากที่ใช้ขนาดเราสึกว่ามันน่าประทับใจจังเลยอ่ะก็เลยอยากหยิบมาพูดแบบซีเรียสอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งแป้งทั้งหมดนะคะมี4เบอร์ด้วยกันนะคะซึ่งแบบสาวๆจุใจกันแน่นอนนี่นะคะจะใช้เบอร์2เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับสีผิวของคิมเพราะช่วงนี้ขิงขาวขึ้นนะคะเพราะว่าแบบว่าทานวิตามินซีเลยต้องปกปิดรอยแดงฝั่งนี้กันก่อนนะคะโดยที่ลงเพียวๆนะแบบไม่ลงรองพื้นแล้วก็ไม่ฉีดน้ำนะคะอันนี้คือลงครั้งแรกแบบเบลนทั่วนะคะแบบว่าไม่กดแบบเน้นเฉพาะปกปิดอะไรนี้นะคะเฟสครั้งแรกก็ยังดูแบบปกติดีนะไม่ได้ดูแบบว่าปกปิดอะไรมากมาลงใต้ตานะคะลงใต้ตาได้อยู่นะเพื่อขอเน้นจุดแดงๆอีกสักรอบแล้วกันประมาณนี้ก็พูดนะจริงๆแล้วเขาค่อนข้างเบลอรูขุมขนให้แบบว่าผิวนุ่มมากเลยนะคะตอนนี้ผิวคือแบบลื่นมากแล้วก็มีสีผิวที่สว่างขึ้นแต่ก็ไม่วอกเกินไปนะคะเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือยังดูใกล้เคียงกันอยู่เนาะเพราะว่าตัวแป้งนี่เป็นสีค่อนข้างแบบเหลืองนะครึ่งหน้านะคะดูในกล้องมันค่อนข้างขาวแต่ว่าสีของจริงๆว่าแม่มันไม่ได้ขาวขนาดนี้นะแล้วก็ให้ความปกปิดในระดับนึงนะคะโอเคเดี๋ยวอีกข้างนึงนะคะขิงจะลงแบบเปียกจะฉีดน้ำลงฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะปกปิดดีมากขึ้นหรือเปล่าเนาะและนี่นะคะคือผิวหลังจากที่ขิงฉีดน้ำทั้งหน้าแล้วก็ลงด้วยพัฟตัวเดียวนะคะจนเสร็จจนผิวแบบกริปแบบนี้นะซึ่งสิ่งที่ขิงประทับใจที่สุดกับแป้งตัวนี้หลังจากที่ลงมาความรู้สึกแรกเลยนะคือเขาเบลอรูขุมขนได้ดีมากนะคะจะมีความแบบลื่นมีความแบบสมูทมากมันจะมีความขรุขระน้อยลงก็คือลื่นอย่างนี้เลยมันผิวเด็กเลยอะที่สำคัญนะแป้งตัวนี้วัตกรรมใหม่ล่าสุดที่บอกว่าป้องกันแสงสีฟ้าใช้คอมใช้โทรศัพท์นะคะใช้ iPad อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าการดูหนังอะไรอย่างนี้ที่ทำให้เสี่ยงต่อการมีฝ้ากระความมองคล้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยดูบนแป้งที่น่าสนใจนะสำหรับพวกเราในยุคนี้เนอะป้าเราแบบเราก็ต้องใช้โทรศัพท์ทุกวันอยู่แล้วแป้งตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะคือขิงลองใช้เมื่อรอบที่แล้วใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ทำให้ผิวแบบระคายเคืองแล้วก็ไม่ทำให้มันอักเสบมากขึ้นหรือว่าแบบคันอะไรอย่างงี้จะบอกว่าแป้งตัวนี้มีความรู้สึกที่แบบเป็นไลท์นะคะก็คือมันจะไม่เฮฟวี่มากนักถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแป้งผสมรองพื้นแต่มันก็มีความไลท์มีความแบบสบายผิวอะแป้งตัวนี้นะคะราคาข้างกล่องจะเขียนว่า890 บาทซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ขายอยู่490 บาทขอฟินิชตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็มาดูกันว่าขิงแนะนำไหมนะคะแป้งอีฟควรจะต้องมีอยู่ในมือของทุกคนหรือเปล่าจ้าเป็นไงล่ะคะคนละคนกับเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะก็คือผิวหลังจากที่แต่งหน้าเต็มๆเลยนะคะสรุปนะคะอีกครั้งหนึ่งสำหรับแป้งอีฟนะคะคิดรู้สึกว่าก็ควรจะมีไว้ในครอบครองนะคะสำหรับสาวๆที่มีสีผิวทางเหลืองไปทางอันเดอร์โทนที่แบบว่าสาวไทยส่วนใหญ่มีกันนะคะก็น่าลองแป้งตัวนี้เพราะว่าสีของแป้งค่อนข้างที่จะเป็นโทนเหลืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่มีปัญหารูขุมขนกว้างคนที่ปัญหาผิวคู่ครับไม่เรียนเรียบนะคะหรือว่าคนที่ปัญหารอยสิวเยอะแบบดิฉันนะคะแป้งตัวนี้ก็เอาอยู่นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่น่าสนใจตรงที่ว่าแบบป้องกันแสงสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปหาดาวน์โหลดดูได้นะคะแต่ขิงจะทิ้งลิงก์เพจไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะโอเคค่ะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด subscribe channel แล้วก็อย่าลืมไปตาม IG ของดิฉันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bye girl